ทางการแพทย์นะครับก็ได้เดินทางมาแล้วท่านก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยกันครับผมกราบขออนุญาตให้ท่านได้ให้รายละเอียดกับทางผู้สื่อข่าวด้วยครับกราบขอบคุณครับอยากจะเป็นคำถามนะครับจะได้ชัดเจนกว่าหรือว่าจะให้เล่าไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้นะครับต้องเรียนกันเพราะว่ามาสอบจะไปลงนะว่าสอบมันเครียดอะไรยังไงไม่มีเครียดไม่มีอะไรครับเดี๋ยวไปลงว่าสอบเครียดแล้วจะมันตีล่าสุดไม่มีครับใช่ได้ไม่มีปัญหาท่านที่พอดีก็ตุลาเรียนข้าวเรียนอะไรด้วยครับครับก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ผมมีการสงสัยในเรื่องกรณีของการผลิตยาพาราเซตามอลกับในเรื่องของโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเรื่องของยาการผลิตยาพาราเซตามอลเนี่ยก็ได้มาคุยทางผมสอบสวนมอเนี่ยก็ได้มาคุยทางผมสอบสวนก็ได้มีการถามผมในเรื่องว่าข้อสงสัยอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงต้องขอความร่วมมือจากทางกรมเกษตรพาราเซตามอลเข้ามาให้องค์การบริษัทอาหารเนี่ยเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นคนใช้มาตลอดเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าสิ่งที่สงสัยก็คือว่าเมื่อมีรายงานมาตลอดว่ามันมีความเสียหายของตัววัตถุดิบที่สั่งเข้ามาเป็นวัตถุดิบแบบที่เอามาใช้ผลิตนี้เป็นการปนเปื้อนอยู่ถึง9รอบเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเนี่ยทำไมถึงใช้เวลาค่อนข้างนานในการตัดสินใจจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนไหมในตอนนี้จะมีการล่าช้าไม่เป็นไปถูกต้องนะครับว่าผู้บริหารเข้าไปดูแลถูกต้องไหมแล้วผมเป็นเพียงแค่ไปซึ่งท่านผมยศใส่ผมเป็นการสอบสวนขอข้อมูลเท็จจริงไม่ต้องชัดเจนผมไม่ได้ผมยศใส่ผมเป็นการสอบสวนขอข้อมูลเท็จจริงไม่ต้องชัดเจนผมไม่ได้มีการกล่าวหาหรือเกิดอะไรนะครับเป็นประเด็นนี้เป็นข้อหน้าสงสัยซึ่งคิดว่าถ้ามันมีคำตอบมันจะชัดเจนทำให้ทุกคนสบายใจกันได้เพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องยาพาราได้นะประชาชนก็ต้องดูให้ชัดเจนและรู้ไปในกระบวนการในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆในเรื่องของเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำโรงงานนี้ทำโรงงานนี้แล้วจะมีการสำเร็จหรือไม่ที่มันควรจะมีเราจะมีแล้วเนี่ยนะครับถึงความจำเป็นในเรื่องของการที่ต้องมีโรงงานวัคซีนในวันใหญ่ในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่ให้เพิ่มเติมข้อมูลจริงๆเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้ว